วัสดีค่ะเย็นวันอาทิตย์แบบนี้นะคะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยค่ะวันนี้นะคะพบกับแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะแล้วก็ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพนันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการชงมาจากกระทรวงการคลังว่าจะยื่นพ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า entertainment complex นะคะว่าจะยื่นให้กับรัฐบาลเพื่อพิจารณาดูเพราะว่าการทำให้เรื่องการพนันเรื่องคาสิโนและสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยมันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะสามารถที่จะดึงเม็ดเงินต่างๆเข้าประเทศได้แล้วก็จะได้สามารถที่จะกำกับดูแลได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันแต่ว่าเรารายการเราไม่ได้จะมาบอกว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรหรือว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิจารณญาณของท่านผู้ชมเองแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะมาชวนคุยเรื่องอื่นๆมากกว่าคือรัฐบาลเองเนี่ยเขาบอกว่าการเสนอพ.ร.บ.นี้ขึ้นมาเนี่ยมันเพื่อที่จะเป็นการดึงสิ่งที่เรียกว่า fun economy เนี่ยมาทำเงินให้กับประเทศอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้อาจารย์ภาวินอธิบายนิดนึงว่าfun economy มันคืออะไรกันแน่เริ่มต้นด้วยหลักการและเหตุผลก่อนนะครับก็คือในรายการหมายเหตุประเภทไทยเนาะคุณแฟกเราพูดถึงเศรษฐกิจหลายๆแบบเท่าที่จำได้มีเศรษฐกิจสีเขียวgreen economy เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจcare economy วันนี้มาอีกคำหนึ่งแล้วครับก็คือfun ก็คือความสนุกนะฮะก็คือช่วงต้นปีนี้เลยครับคุณแฟลกอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังอยู่ในกระแสอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสก็ออกมาในรายการ TED Talk นี่คือแบบว่าติดตามเขาก็พูดว่าฟันอีโคโนมี่เนี่ยกำลังมาแรงเป็นกระแสที่มาแซงทางโค้งมากเลยก็คือถ้าแบ่งสัดส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยปี2000อันนี้ขออนุญาตใช้เป็นคสนะครับท่านผู้ชมปีคส2019ก็คือช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมีสัดส่วนถึง 10% การเติบโตก้าวกระโดดมากเลยแล้วก็ถ้ารวมกับฟันอีโคโนมีฟันเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวกีฬาเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันสัดส่วนจะเพิ่มไปถึง 14%การเติบโตเร็วกว่าธุรกิจอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้คือในอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยฟันอีโคโนมีจะมาให้ทุกคนจับตาดูวันนี้ให้ดีแล้วเหตุผลที่ฟันอีโคโนมีมาแรงเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่ากระแสเขาใช้คำว่า global middle class ก็คือชนชั้นกลางทั่วโลกเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำคนรวยกับคนจนน้อยลงนะครับแต่ว่าสถิติบ่งชี้ว่าปลายปีคศ2030ก็คืออีกประมาณ6ปีข้างหน้าเนี่ยชนชั้นกลางทั่วโลกรวมกันแล้วเนี่ยจะมีมากกว่าครึ่งของประชากรทั้งโลกแล้วการบริโภคเนี่ย2ใน3นะครับทั้งหมด 100% เนี่ย2ใน3เนี่ยมาจากชนชั้นกลางกลุ่มนี้เขาถึงได้บอกว่าเนี่ยที่มาของฟันอีโคโนมีทีนี้ชนชั้นกลางกับการบริโภคเขาก็บอกว่าพอชนชั้นกลางไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4ละทีนี้พอไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่าปัจจัย4สิ่งที่คิดเป็นลำดับถัดมาก็คือความสุขความสนุกก็จะใช้เงินกับความสนุกเนี้ยมากขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่อาจารย์คนเนี้ยชื่ออาจารย์โบเบิร์นฮาร์ตนะครับออกมาชี้แจงว่าถ้าเราพัฒนาฟันอีโคโนมีอย่างถูกต้องเขาใช้คำว่า right เนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่านิยามคืออะไรเพราะว่าเขาพูดในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่8นาทีเรื่องนี้นะฮะถ้าผมจำไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเราพัฒนาฟันอีโคโนมีอย่างถูกต้องเนี่ยทิศทางของการเติบโตของฟันอีโคโนมีในอีก50ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะดีกับทุกฝ่ายอันนี้ที่เขาบอกทีนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าฟันอีโคโนมีเนี่ยนะครับเขา
ไปดูหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ไหนที่มันแบบว่าเติบโตเยอะมากที่สุดเพราะว่าด้วยความอยากรู้เขาก็บอกว่าทั่วโลกนะฮะเพราะว่าคุณอาจารย์คนนี้เขาก็ดูทั่วโลกเขาบอกว่าที่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยอยู่ที่มาเก๊าอืมโอเคแหล่งแหล่งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะก็คือ32,000ล้านเหรียญดอลลาร์รองลงมาก็คือที่เวกาซีอเมริกานี่ที่เวกาซีประมาณ 30,000 ท้วนๆล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อันดับ3อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็อันดับถัดมาเนี่ยมีเอเชียเยอะเหมือนกันครับคุณแซคก็เป็นที่มาว่าอ๋อคือเราก็อยากจะไปมีสัดส่วนเป็นฟันอีโคโนมีตรงนั้นนะครับอันนี้คือที่มาทีนี้อยากจะรู้ครับว่าเวลาเราตัดสินใจในการพัฒนาเนี่ยอย่างอาจารย์โบคนนี้ที่เขาบอกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราปัจจัยที่เราตัดสินใจได้โดยที่ไม่ได้แบบไปดูที่อื่นเลยเพราะว่าเขาก็บอกว่าอาจารย์คนนี้เขาก็บอกว่าเขาเปรียบเทียบดูทั่วโลกเทรนด์มันมาแบบนี้จริงๆก็เลยอยากรู้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากเขาตระหนักเรื่องเศรษฐกิจเรื่องฟันอีโคโนมีเนี่ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นภายนอกปัจจัยทางสังคมอะไรที่มีผลบ้างไล่เรียงมาในประวัติศาสตร์ชาติไทยมันเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มช่วงเวลาปีค.ศ.ที่มันเริ่มมีการพนันทำไมคนไทยถึงได้แบบว่าเล่นการพนันในคุณฟลาคือจริงๆแล้วอ่ะคนไทยเราได้ยินมาตลอดว่าคนไทยอ่ะอยู่คู่กับการพนันแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถจะรู้ได้จริงๆหรอกว่าคนไทยเล่นการพนันหรือว่ามีกิจกรรมคือต้องอธิบายก่อนว่าการพนันในความหมายปัจจุบันกับในความหมายของอดีตก็ไม่เหมือนกันอีกคืออย่างปัจจุบันเนี่ยคือการพนันมันคือสิ่งที่อ่ะเราไปทำกิจกรรมหรือเกมอะไรสักอย่างแล้วก็มีการวางเงินกันแล้วก็มีการมีคนได้คนเสียอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในอดีตอะค่ะการพนันสิ่งที่เขานิยามเอาไว้ในกฎหมายเนี่ยของสยามอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีตัวตัดสินเป็นการได้เงินเสียเงินค่ะแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรคือถ้าเกิดว่าอะไรแบบเล่นประกาศหรือแบบพวกโยนห่วงหรือยิงเป้าตามงานวัดอย่างเงี้ยค่ะในกฎหมายสมัยก่อนน่ะก็นับว่าสิ่งเนี้ยเป็นการพนันเหมือนกันทั้งที่จริงๆแล้วคือถ้ามองในบริบทของปัจจุบันหรือว่ามองในบริบทของในนิยามของตะวันตกอย่างเงี้ยก็จะมองว่ายิงเป้าโยนห่วงตามงานวัดอย่างเงี้ยมันไม่เรียกเป็นการพนันแต่ว่าในอดีตอ่ะเค้าเรียกสิ่งเนี้ยว่ามันเป็นการพนันทีนี้เราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วมันก็คงจะมีมานานแล้วแหละมันก็อยู่คู่กับมนุษย์ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะแต่ว่ามันมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการพนันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันก็จะมีบทความนะคะของคุณเสมียนนารีที่ลงไว้ในศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปดูแล้วก็บอกว่าในช่วงรัชกาลที่1เนี่ยก็มีการเขียนคือมันมีคำปรากฏว่าแบบไพ่งาอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เลยอันเนี้ยมันมีการบันทึกแล้วว่ามันมีเรื่องนี้อยู่มีครั้งแรกที่มีเรื่องนี้อยู่ซึ่งไพ่งาเนี่ยก็ไม่ใช่การพนันของสยามแบบโดยดั้งเดิมมันก็คือการพนันที่รับเอามาจากจีนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นการพนันที่มาจากจีนก็คือหวยแต่ว่าหวยตอนสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการออกเลขแบบออกพยัญชนะก็ขอคองอยเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้เป็นเลขหรือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าลอตเตอรี่ในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเนี่ยในช่วงรัชกาลที่1ถึง3เนี่ยค่ะมันก็การพนันของจีนเนี่ยมันได้รับความนิยมแต่ว่าพอช่วงคืออย่างหวยเนี่ยมันมาออกจริงๆเนี่ยคือช่วง
รัชกาลที่3เพราะว่าสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะคือก็สงสัยว่าช่วงนั้นน่ะข้าวยากหมากแพงแล้วคนก็มาทำงานแล้วเงินมันหายไปไหนหมดคือผลิตเงินตราออกมาแล้วอ่ะแล้วมันหายไปไหนคือมันฝืดอะค่ะเงินมันฝืดคนเอาไปฝังดินแล้วคนเอาไปฝังดินคนจีนที่เป็นเขาก็ไปทูลเกล้าค่ะว่าแบบคนเขาเอาไปฝังดินกันถ้าอยากให้คนอะออกมาจับจ่ายใช้สอยให้มันมีแบบเศรษฐกิจมันคล่องอะก็ให้ออกหวยสิเหมือนกับในประเทศจีนก็จึงออกหวยขึ้นมาค่ะแต่ว่าเราจริงๆเรามีรายละเอียดมีประวัติศาสตร์อะไรอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเราจะมาคุยเรื่องแบบว่าวิธีการเล่นหวยช่วงแรกๆนะฮะยุครัชกาลที่3แล้วก็จะต่อไปนะครับพักสักครู่ดีค่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ผมกับคุณแฟลกมาคุยกันเรื่องร่างพรบนะครับเรื่องเกี่ยวกับEntertainment Complex สถานบันเทิงอะไรครบวงจรนะครับเมื่อในเบรกแรกนะฮะผมชงให้คุณแฟลกคุยเรื่องหวยกับวิธีการเล่นหวยในยุคแรกๆนะครับก็คือเอาเข้ามาเนี่ยนะครับจีนฮงถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแบบว่าแนะนำว่าถ้าอยากให้คนใช้เงินก็เนี่ยให้เอาหวยออกมาแต่ว่าตอนนั้นน่ะกำกับเป็นอักษรจีนเพราะว่านำเข้าคือเอาวิธีการเล่นมาจากจีนใช่แต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงวิธีการเล่นเอานิดสั้นๆก็คือมันก็จะมีตัวเขาเรียกตัวจีนออกมาใช่ไหมคะตัวอักษรออกมาแล้วก็แต่ประเด็นก็คือคนไทยอ่ะไม่รู้ภาษาจีนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเขียนไอ้ตัวอักษรไทยเนี่ยกำกับไปด้วยเงี้ยค่ะอันนี้คือการเล่นหวยในยุครัชกาลที่3ที่แบบว่าริเริ่มให้คนเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าเอาเงินที่ฝังดินไว้อ่ะออกมาใช้ให้อยู่ในระบบมากขึ้นทีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดพอมาถึงในยุคสมัยรัชกาลที่5เราก็มีการที่จะแบบว่ายุติการพนันพวกนี้ที่คุณแฟลกเล่าให้ฟังเนี่ยอยากถามคุณแฟลกว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคือพอก่อนหน้าเนี่ยคือแบบว่าออกหวยให้คนแบบว่าจับจ่ายใช้สอยแล้วทำไมพอมาถึงในรัชกาลที่5ถึงจะหยุดคือจริงๆอ่ะในช่วงรัชกาลที่5พระองค์ก็ไม่ได้เลิกเสียทีเดียวเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเงินที่ได้จากการพนันที่ได้จากภาษีที่เจ้าของโรงบ่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นคนจีนที่จ่ายภาษีให้คือเขาไม่ได้ต้องเข้าเดือนออกเดือนอะไรแบบคนไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาประกอบการโรงบ่อนเนี้ยแล้วก็เสียภาษีจำนวนมหาศาลเนี่ยให้กับรัฐเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเงินภาษีส่วนเนี้ยก็เอาไปช่วยในการปฏิรูปประเทศสยามในช่วงรัชกาลที่5มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะคือพระองค์ก็อยากยกเลิกแต่ว่าก็ยกเลิกไม่ได้ทั้งหมดหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยที่สำคัญที่อยากจะเลิกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพราะเราพยายามที่จะแสดงให้ต่างชาติให้ตะวันตกเนี่ยเห็นว่าสยามเนี่ยซิวิไลซ์นะเพราะว่าฝรั่งมาเนี่ยเขาจดบันทึกเนี่ยคือการพนันในสยามมันเอ็กซอติกเหลือเกินเขาไม่เข้าใจแบบว่ามันไอ้พวกอะไรนะไอ้แทงเขาใช้คำว่าแทงห่วงเขาไม่ได้เรียกโยนห่วงเขาเรียกแทงห่วงอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจฝรั่งรู้จักแบบพวกที่เป็นออกเลขลอตเตอรี่หรือแข่งม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแข่งแบบไก่ชนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่ซีวิลไลซ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีปัจจัยนี้เข้ามาด้วยก็คือพระองค์ก็อยากจะให้ตะวันตกมองว่าเราเนี่ยซีวิลไลซ์แล้วตัวพระองค์เองเนี่ยก็ไปศึกษาที่อังกฤษใช่อังกฤษซึ่งในช่วงนั้นเองเนี่ยในอังกฤษเขาก็มีปัญหาอะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็มีการเชื่อมโยงกันว่าแบบ
ที่อัตราอาชญากรรมมันสูงขึ้นคนเป็นหนี้กันมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าไปติดการพนันซึ่งเมื่อไปค้นคุณวอร์เรนเนี่ยที่เขาทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อไปค้นแล้วอ่ะมันก็ไม่มีหลักฐานออกมาจริงๆทั้งในอังกฤษเองแล้วก็ในสยามเองในตอนนั้นเนี่ยคือหลังจากช่วงรัชกาลที่5เนี่ยพยายามที่จะปราบปรามส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการปราบปรามหรือว่าปิดโรงบ่อนที่เป็นของดั้งเดิมของสยามและของจีนแต่ว่าก็จะ encourage ก็พยายามที่จะส่งเสริมการพนันที่มันดูอินเตอร์ที่มันดูเป็นของตะวันตกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีความพยายามในการที่จะปราบปรามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจนสุดท้ายเลยเนี่ยมาปิดทั้งหมดได้จริงๆก็คือในช่วงรัชกาลที่6ค่ะแล้วพรบต่างๆที่ออกมาเรื่อยๆๆๆจนถึงฉบับสุดท้ายที่รัชกาลที่6เนี่ยก็มีการบังคับใช้มาจนถึงวันนี้เลยค่ะเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือการเริ่มหรือการเลิกการพนันในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนาะผมสรุปอย่างนี้น่าจะพอถูกต้องนะก็ก่อนที่เราจะไปต่อนะฮะเมื่อกี้คุณแฟลกพูดถึงงานศึกษาอันนี้คือคนเขียนชื่อเจมส์วอร์เรนใช่ไหมแฟลกใช่ถ้าสนใจนะฮะเป็นงานศึกษาชื่อเรื่องผมจำ Gambling the States and Society in Siam ใน century ในปี1880ถึง1945ของเจมส์อเลสเตอร์วอร์เรนอันนี้เป็นการศึกษาที่ทั้งผมกับคุณแฟลกพอเรารู้ว่าจะมาคุยกันหัวข้อเนี้ยก็ไปหาอ่านข้อมูลละเอียดแน่นและทำให้เราเห็นอย่างที่ผมคุยกับคุณแฟลกว่ามันมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเริ่มหรือเลิกไอ้เรื่องการพนันในประเทศทีนี้พอกลับมาในพ.ศ.เนี้ยคุณแฟลกคือถ้านั่งฟังอยู่จะเห็นว่ามันมียุคที่เราเริ่มยุคที่เราเลิกและตอนเนี้ยมันเริ่มวนว่าเราจะกลับมาใหม่ทีนี้มันมีปัจจัยพอเริ่มแบบเนี้ยคนไทยเริ่มมองดูการศึกษาประเทศอื่นๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องฟันอีโคโนมีประเทศอื่นเขาทำยังไงมันมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเรื่องร่างพรบเนี่ยได้รับไฟเขียวว่าโอเคน่าสนใจแล้วก็ช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเปิดเป็น public hearing คือฟังความคิดเห็นของสาธารณะแล้วก็มีนักวิชาการที่แบบว่าแย้งแล้วมันมีการศึกษาต่างๆเปรียบเทียบวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเนี่ยชนชั้นกลางแต่ก่อนนะฮะเขาบอกว่าพอพูดถึงชนชั้นกลางส่วนมากจะตีความว่าเป็นคนทางฝั่งตะวันตกซะส่วนใหญ่แต่ว่าชนชั้นกลางที่ว่าช่วงปีคศ2030ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลกอ่ะไม่ใช่คนตะวันตกอย่างเดียวแล้วครับคุณแฟลกคือกระจายอยู่ในเอเชียด้วยแล้วก็คือการขยายตัวของฟันอีโคโนมีเนี่ยก็คืออย่างกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นเขามีโครงการนะผมจำชื่อไม่ผิดก็คือ MGM Osaka ที่จะเปิดคาสิโนที่โอซาก้าหมุดหมายที่เขาปักไว้เนี่ยก็คือปีคศ2029เนี่ยมันคือไปกับการศึกษาที่ผมบอกก็คืออีกประมาณ6ปีหลังจากนี้ก็คือที่เขาลงทุนอยากจะมีแบบว่าคาสิโนแบบนี้นะฮะที่โอซาก้าเนี่ยเพราะว่าเขามองไปว่าเฮ้ยมาเก๊าที่ผมบอกเมื่อกี้นี่คือสร้างรายได้สูงสุดญี่ปุ่นก็มองว่าญี่ปุ่นมีทรัพยากรอย่างอื่นเนี่ยมากกว่าที่มาเก๊าถ้ามีคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อีกอย่างนึงเนี่ยเขาจะดึงคอน sumer ก็คือคนที่แบบว่าแย่งตลาดแย่งสัดส่วนตลาดแล้วคนที่เขาอยากแย่งมาก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีน
เห็นไหมครับทีนี้เขาก็พอเอามาศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ร่างคล้ายๆกันของเราคือของพอร่างพรบของเราจะบอกว่าเฮ้ยมันจะมีแค่บ่อนคาสิโนไม่ได้มันจะต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆด้วยแล้วคาสิโนเนี่ยต้องกินพื้นที่ไม่เกิน 10% นะผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกแบบเดียวกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นคาสิโนโดดๆไม่ได้จะต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างอื่นประกอบด้วยแต่คาสิโนเนี่ยเขากำหนดถ้าผมเช็คแฟกเช็คผมอีกทีนะบางทีผมก็พูดผิด 5% แค่นั้นแต่พอเอามาศึกษาเปรียบเทียบกันเพื่อศึกษาว่าเฮ้ยเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มคนที่เปราะบางทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ย 20% ของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นกลุ่มเปราะบางแค่ 2%ต่างกันเยอะต่างกัน10เท่าใช่เขาบอกว่าเนี่ยดูสิว่าคือของญี่ปุ่นประชากรที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจเขามีตัวเลขแค่นี้ของเราเนี่ย 20% นะแล้วความแตกต่างอีกอย่างนึงคือการบังคับใช้กฎหมายความเชื่อถือเนี่ยนะครับเต็ม10นะของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่9ของไทยเนี่ยอยู่ที่ 5.5 เธอดูตัวเลขเหล่านี้สิว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับสิ่งนี้หรอกแล้วก็อันนี้คือการศึกษาเปรียบเทียบที่เขาเอาข้อมูลมางัดแย้งกันแล้วอันนี้ไม่ใช่ความเห็นของจำพาวินนะคะ แล้วก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์เขาก็มีข้อมูลทางเชิงเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าการที่เราจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาไม่นักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มองว่ามันคือการเพิ่มมูลค่ามันคือเอาเงินที่เมื่อกี้ที่เราบอกที่คนฝังดินไว้ให้มันมาอยู่ในระบบแล้วคือกลุ่มเป้าหมายคือชนชั้นกลางใช่ไหมครับก็คือเอาเงินชนชั้นกลางที่เก็บไว้มาหมุนแล้วเขากลัวว่าไอ้การหมุนเนี่ยมันจะเอาเงินจากชนชั้นกลางไปโปะให้กับในทุนอันนี้ก็คือความกังวลที่พอเอาญี่ปุ่นมาเป็นกรณีศึกษาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งเลยเรายังไม่พร้อมญี่ปุ่นศึกษามา10ปีที่เขาปักหมุดหมายไว้ปีค.ศ. 2029แต่บางคนก็บอกว่าของไทยเนี่ยจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นตัดหน้าก่อนญี่ปุ่นไงค่ะน่าสนใจน่าสนใจก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกช่องทางของรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะแล้วก็วันนี้จะได้หมดเวลาแล้วจริงๆยังมีหลายเรื่องที่เราแบบเตรียมมาเนาะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็สามารถไปอ่านรีเสิร์ชได้ที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทุกเย็นวันอาทิตย์นะคะเรากลับมาเจอกันตอนช่วง6โมงเย็นค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ